แบรนด์นะคะวันนี้พีทจะมารีวิวกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าที่ได้รับการรีเควสต์มากที่สุดแล้วก็โอเคทำแล้วจ้าอย่าเร่งเขาเลยเขาทำไม่ทันวันนี้ก็เลยมาแบบสภาพอยู่บ้านมากๆนะคะผมก็ไม่สระแล้วจะบอกทำไมเนาะช่างมันค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงกระเป๋าใบนี้กันกระเจ้าราเวนคันเค้นนะคะของพีทเป็นไซส์มินินะคะสีพีชพิงก์ก็บอกกันว่าพีทสูง153นะคะดังนั้นเนี่ยนั่นเรียกว่าความสูงหรอพีทนะคะสูง153เซนติเมตรนะคะก็กระเป๋านี้ถือว่าเพอร์เฟคไซส์มากดูเทียบกับตัวพีทคือถ้าพีทใช้คลาสสิกอ่ะมันจะใหญ่มากแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าเอาไซส์เล็กนี่แหละโดยขนาดของเจ้ากระเป๋านี้นะคะก็คือตรงนี้สูงความสูงของมันคือ20เท่าไหร่แล้วนะ27เซนนะคะแล้วก็ฐานมันยาวไอ้ตรงนี้มันกว้าง20เซนนะคะแล้วก็หูตรงนี้เนี่ย26เซนเนาะพี่ก็ไม่รู้นะคะว่าไซส์จริงๆมันเป็นยังไงก็ลองเทียบดูรูปจากใน Instagram ที่เขาถ่ายกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มินิก็ได้วะน่าจะโอเคก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ากระเป๋านี้เนี่ยพี่ได้มาจากใน IG นะคะประมาณ 2,500 บาทก็จำชื่อร้านไม่ได้จริงเดี๋ยวต้องไปหาย้อนหลังใน Facebook ดูนะคะก็ถือว่าราคาอยู่ในกลางๆพอร้านอื่นก็ 2,500-2,600 แล้วแต่นะคะว่าเขาพีกันมาจากไหนได้มาเลทเท่าไหร่กันนะคะคือประเด็นเขาก็บอกว่ากระเป๋านี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการปวดหลังของเด็กนักเรียนซึ่งความจริงแล้วมันเป็นกระเป๋าที่เบามากเบาแบบเบาจริงๆนะคะจะรีวิวลงทุนกันไหมเนี่ยวิธีการจะพูดถึงรูปลักษณ์ข้างนอกก่อนเนาะเป็นรีวิวที่ไม่ค่อยมีระบบระเบียบนะคะพี่ไม่เคยรีวิวกระเป๋ามาก่อนมันก็จะเป็นกระเป๋าสี่เหลี่ยมๆแบบน่ารักจุ้มจุบุจุบิแมทเทียลเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นผ้าใบผ้าล่มผ้าเหมือนกระเป๋าลองชอมนะคะเหมือนกระเป๋าลองชอมเลยอ่ะใช่มันเหมือนกันแต่ว่าพูดเลยว่าคัตติ้งห่วยแตกมากเป็นการงานเย็บที่กะโหลกกะลาแบบจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะได้มันยังหลุดลุ่ยแต่คือมันเป็นของแท้นะเรามั่นใจว่ามันเป็นของแท้แต่การเย็บเนี่ยแบบห่วยมากหรือมันของปลอมวะเขาโกงเราหรือเปล่าเนี่ยคือพีทไม่รู้หรอกว่าไหนของแท้ของปลอมแต่ว่าพอจับแล้วพอดูจากงานตอนแรกที่มาแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นของแท้นะคือความแข็งแรงอะไรมันโอเคนะแต่แค่มันไม่ละเอียดอะงานมันค่อนข้างที่จะหยาบไปนิดนึงใครได้กระเป๋ามาก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าพีทได้มาก็ตกใจไปแล้วแต่ว่านั่นแหละค่ะโอเคคือไม่มีซับในอะเห็นแบบเห็นรอยได้รอยเย็บคือทุกอย่างแบบเฮ้ยลืมหรือเปล่าแต่ว่าเคยไปอ่านรีวิวเขาก็บอกว่าประมาณนี้นะคะคือมันไม่ได้แบบจะเนียบจะเรียบร้อยจะสวยงามเพราะมันก็เป็นกระเป๋าเขาบอกว่าให้เด็กใช้อ่ะขำๆไม่ได้แบบว่า well made สุดๆแต่ว่า 2,500 เลยนะคือถ้าเทรดเรื่องของราคากับคุณภาพงานอะคืองานคุณภาพงานน่าจะพันเดียวมั้งพอแล้วงานตลาดนัดบางทียังเก็บเรียบร้อยกว่านี้นะคะแต่นั่นแหละค่ะมันเป็นกระเป๋าที่ import แล้วในอเมริกาก็คือราคามันอยู่ที่70เหรียญก็แพงนะ 2,000 บาทซึ่งเราก็มองว่าถ้าเทียบกับความเรียบร้อยของมันไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่นะคะโอเคเรามาดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่พีทใส่ของทั้งหมดลงไปแล้วนะคะก็คือจะเป็นของที่ใกล้เคียงมากที่สุดกับที่พีทไปญี่ปุ่นเนาะก็ข้างๆเขาจะมีกระเป๋ามาให้เป็นไซส์พ็อกเก็ตอะค่ะแต่ว่าอันนี้ตอนแรกกะว่ามันใส่ขวดน้ำได้แต่มันก็ใส่ไม่ได้เราก็เลยเอามาใส่พวกแผนที่พวกแมปที่เราต้องการให้มันหยิบง่ายนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีกระเป๋าเป็นแบบกระเป๋าเล็กๆให้1อันซึ่งตรงนี้ข้อเสียของมันเลยคือค่อนข้างเปิดยากนิดนึงนะคะก็นะตอนแรกได้มาแรกกว่าจะเปิดได้คือยากมากในไซส์ไอ้ข้างหน้าเป็นกระเป๋าข้างหน้านะคะพีทจะใส่บัตรรถไฟฟ้านะคะที่เราแบบต้องการหยิบบ่อยๆแล้วก็จริงๆอันนี้แทนตัว Wi-Fi อะค่ะ Pocket Wi-Fi ซึ่งพีทก็จะพกไว้ในกระเป๋าข้างหน้าบ้างในข้างหลังบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่
แล้วก็มีกระจกนะคะเป็นคนติดกระจกอย่างรุนแรงเนี่ยค่ะข้างหน้าก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่ามันเล็กด้วยแล้วพี่ก็เลยกลัวว่าแบบมันจะหยิบออกมายากนะคะนี่เราจะไปข้างในกันแล้วนะคือพูดได้ว่าไซส์มินิสำหรับพีทมันโอเคแล้วล่ะมันจุของได้ค่อนข้างโอเคนะคะอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลข้อเสียของกระเป๋าเป้คือเราเป็นคนไม่เคยใช้กระเป๋าเป้เนาะเราก็รู้สึกว่าหยิบจับมันหยิบยากอะหยิบของยากนิดนึงแต่ว่าถ้าใครใช้บ่อยๆก็ชินเองอะค่ะในนี้พี่จะใส่แว่นกันแดดนะคะกระเป๋าตังค์โทรศัพท์มือถือแต่ว่าส่วนมากโทรศัพท์มือถืออะจะใส่ไว้ข้างๆอย่างนี้แล้วก็พี่จะสะพายไว้ข้างหน้าไงคะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบดูโทรศัพท์ตลอดเวลาโดยที่แบบเราต้องการหาร้านหาสถานที่ต่างๆนะคะก็จะส่องโทรศัพท์ตลอดเวลาก็มีหูฟังหมวกหรือว่าผ้าพันคอแล้วแต่วันเนาะถ้าวันไหนมีผ้าพันคอก็จะใส่ผ้าพันคอไว้ด้วยซึ่งใส่ได้เป็นแบตเตอรี่สำรองนะคะแล้วก็จะมี2กระเป๋าใหญ่อันนี้เป็นกระเป๋ากล้องเนาะกล้องใช้อยู่นี่ก็เลยอันนี้เอาเลนส์มาใส่ไว้แต่ว่าน้ำหนักใกล้เคียงของจริงอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนะคะใน1วันเช่นกระสับมันสมมุติว่าเป็นคีย์การ์ดอะไรอะคีย์การ์ดห้องพักแล้วก็มีวิตามินซีลูกอมระหว่างทางนะคะที่เราชอบกินอันนี้ก็จะเป็นลิปไป2อันเพราะอากาศมันหนาวแล้วก็น้ำยาหยดตานะคะยาเต็มสิวแล้วก็วิตามินซีแล้วก็ปากกาค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจำเป็นต้องใช้ปากกาก็เลยมีปากกานะคะข้างในนี้จะมีอีกหนึ่งกระเป๋านะคะเป็นจริงๆมันเป็นกระเป๋าที่ใส่ตัวฟองน้ำมาซัพพอร์ตหลังให้นะคะแต่ว่าข้างในนี้พี่จะใส่พวกเอกสารสำคัญนะคะเช่นมันก็ไม่สำคัญมากแต่มันก็สำคัญเช่นพาสปอร์ตไอ้สำคัญมากแล้วก็จะมีพวกแบบแผนที่พวกตารางเวลาที่เราจะต้องไปวันนั้นอะไรหลายๆอย่างนะคะก็จะใส่ไว้อยู่ข้างหลังเป็นพวกเป็นแผ่นเป็นชีสอย่างเงี้ยก็ใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็จริงๆแอบซ่อนเงินไว้ข้างหลังนี้ด้วยนะคะใส่ซองซ่อนไว้ก็โอเคค่ะโอเคเอาข้อดีข้อเสียแล้วกันเนาะข้อดีมันเป็นกระเป๋าที่เบามากค่ะจุมากค่ะก็จากที่เห็นนะคะพี่รู้สึกว่าจุมากๆเลยจริงๆแล้วก็แน่นอนว่าการที่มันเป็นเป้มันช่วยซัพพอร์ตหลังเราไม่ให้เราเจ็บไหล่ข้างใดข้างนึงเพราะว่าปกติพีทจะสะพายแต่คอสบอดี้หรือไม่ก็แบบถืออย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอมีกระเป๋านี้รู้สึกได้เลยว่าทั้งทริปสบายขึ้นมากไม่ปวดไหล่ข้างเดียวนะคะเพราะมันมีให้เราบาลานซ์แล้วก็เราเมื่อยเราก็อุ้มมันได้นะคะเป็นข้อดีของมันแล้วก็กันน้ำระดับหนึ่งไม่ได้ 100% แช่น้ำมันก็เปียกแต่ว่าฝนอะไรก็โอเคนะคะกันได้ระดับหนึ่งแล้วก็นั่นแหละค่ะข้อดีของมันมีแค่นั้นแหละค่ะมันน่ารักมันกันน้ำมันเบามันโยนได้แค่นี้ค่ะที่เรารู้สึกโอเคกับมันนะส่วนข้อเสียมีเยอะมากข้อเสียอย่างแรกเลยเนี่ยตัวแมททีเรียลมันนะคะสกปรกง่ายมากแบบสกปรกจริงจังอ่ะคือเขาบอกให้ซักแบบลองเอาน้ำสบู่เช็ดแล้วก็แบบมันไม่ออกอ่ะหรือมันขึ้นราไปแล้วอ่ะอันนี้พี่ก็สับสนกับตัวเองอยู่แต่ว่านั่นแหละค่ะมันสกปรกง่ายมากแล้วก็อ๋อข้อเสียคือเนี่ยตรงขอบมันนะคะค่อนข้างแข็งแล้วก็เจ็บคือถ้ามันโดนตัวเราเราก็จะเจ็บได้จิ้งจกร้องทำไมแล้วก็ที่อย่างพี่บอกไปตอนแรกเลยก็คือแบบงานไม่ประณีตงานหยาบมากนั่นคือข้อเสียของกระเป๋าราคา 2,500 บาทที่แบบไม่มีซับในอะไรอีกหาซื้อก็ต้องหาซื้อใน IG เนาะเขาก็ไม่น่าจะมีตัวแทนในประเทศไทยนะคะข้อเสียของมันแล้วก็แพง 2,500 บาทโง่ซื้อมาแต่ก็ชอบคือถ้าใครมีใบหนึ่งเราจะอยากมีอีกเชื่อเขาสรุปว่าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้ออยากได้ก็เก็บตังค์ซื้อตังค์ไม่พอก็ไม่ต้องซื้อคือดีแต่ไม่คุ้มเงินนะคะน้องฟ้าจ๋าประเวินคังเค้นของเรานะคะสรุปจบแค่นั้นแหละก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะคะจริงๆมันก็มี
มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะพี่ไม่เคยรีวิวกระเป๋าเลยก็อาจจะพูดเร็วไปนิดนึงเหนื่อยจังไปแล้ววันนี้ลาไปก่อนชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe Channel ของพีทนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบาย